สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับวันนี้ผมอยู่ที่นวนครนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับวันนี้มาดูการตั้งเวทีนะครับของหมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ตรงบริเวณหน้างานนะครับซึ่งตอนเช้ามืดนะครับที่นวนครฝนตกหนักเลยนะครับนี่มีน้ำหงเลยครับพี่น้องครับบึงครับน้ำกระสีหงแบบนี้เลยครับภาษาอีสานเอิ้นว่าน้ำหงเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิพาทุกท่านนะครับขอไปเบิ่งทั้งในสังกะสีกันนะครับนี่ก็เป็นประตูทางเข้านะครับแหมสวยงามเลยครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับเป็นป้ายห้ามทะเลาะวิวาทกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปในภายในงานนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับนี่ก็เป็นทีมงานไหลสดเพิ่นนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ด้านแรกมองนี้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมก็มาถึงนะครับภายในบริเวณงานนะครับที่หมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสิทําการแสดงขึ้นนี่นะครับนี่ก็เป็นรถของทีมงานเพิ่นนะครับคุณผู้ชมครับทีมงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมทั้งคนกับทีมงานของอุบลสายันซาวเพิ่นนะครับทีมงานเครื่องเสียงเพิ่นนี่ครับอุบลสายันซาวนะครับเครื่องเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของการตั้งเวทีของมื้อนี้ครับอยู่นวนครนะครับมาเบิ่งไกลๆกันครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับบางทีก็เป็นทีมงานของเครื่องเสียงอุบลสายันครับนี่นะครับสวัสดีครับ กำลังขนเครื่องเสียงบนลงนะครับคุณผู้ชมครับดูแลครับหมอลองหมอลำกับพักผ่อนกันอยู่ทั้งหลังดูแลครับคุณผู้ชมครับโอ้ได้ข้าวเหนียวกวางใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่อ้อืมครับกระบอกง่วงเลยบ่ใหญ่เอาล่ะครับตั้งเวทีนะครับเวทีกำลังตั้งนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทั้งด้านหลังนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นเวทีคอนเสิร์ตเก่าเขานะครับเป็นคอนเสิร์ตที่สิมาแสดงในงานนี้นะครับแต่ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ครับเวทีตอนนี้ก็กำลังตั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเวทีคอนเสิร์ตครับเดี๋ยวยางมาเบิ่งทั้งผีครับทั้งคุณก็จะเป็นรถชุดนะครับชุดหมอลำหมอลองหมอลำเพิ่นล่ะครับคุณผู้ชมครับทั้งคุณครับนี่ครับเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพิ่นกำลังตั้งเป็นมาอยู่ครับคุณผู้ชมนี่แหละครับเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับกำลังตั้งนะครับทั้งคุณทั้งด้านหลังเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับที่เห็นว่าป๋าช่วยพาอะไรพาม่วนนั่นนะครับอยู่ตรงไหนเป็นเวทีคอนเสิร์ตครับอันนี้เป็นเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับตอนนี้กำลังตั้งอยู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับวันที่1พฤษภาคม2565นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะทําการแสดงอยู่ที่นวนครจังหวัดปทุมธานีครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศของรถนะครับบรรยากาศสดๆครับคุณผู้ชมครับสดจากนวนครนะครับจากเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับการรีวิวการตั้งเวทีจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ